สวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวพรีวิว Acer E1 V360 นะส่วนถ้าเกิดมีปัญหาว่าภาพไม่ชัดหรือกล้องสั่นโทษในคนถือเนาะโทษเลยขามแล้วกันด้วยความหมั่นไส้ผมลอกกันลอยออกแล้วไม่สนละดีไซน์เครื่องรู้สึกว่ายังปิดฝาหลังไม่สนิทฝาหลังเป็นแบบงัดเหมือนเดิมดวลซิมใส่ได้2ซิมเพิ่มแมคโครดีการ์ดได้ข้างหลังฝาหลังเนี่ยหลายๆคนยังไม่ชอบที่เป็นแบบนี้คือเป็นพลาสติกชิ้นบางๆธรรมดามีรูลำโพงนิดนึงลำโพงเป็น DTS ดูลำโพงนี่เป็นแผ่นเป็นรูๆเฉยๆดูดีมากเพราะมันติดกับลำโพงแค่นี้ลำโพง DTS ติดแค่นี้เองครับเพราะว่ามีถือว่าเป็น2ค่าเป็นลำโพงคู่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นดูอัลสปีกเกอร์งั้นประกอบฝาหลังก่อนเมื่อกี้ผมแกะออกเพราะฝาหลังมันปิดไม่สนิทเห็นแล้วเหม็นขี้หน้าลำคาลูกกระตาฝาหลังเนี่ยถ้ารู้สึกว่าปิดยากระดับหนึ่งไหมได้อยู่ไม่ยากแต่ว่าปิดให้สนิทจะยากถ้าเทียบกับเมื่อกี้จะดีกว่ามากก็คือจะเนี้ยกว่าขนาดจอ 4.5 นิ้วข้อดีของรุ่นนี้เนี่ยถึงจอ 4.5 นิ้วก็ตามแต่ว่าขอบเครื่องเนี่ยจะทำมาบางมากหัวท้ายก็จะน้อยจะจับได้ค่อนข้างพอดีมือจับได้ง่ายปุ่มเวกอัพเนี่ยอยู่ข้างบนถือว่าพอดีเป๊ะมากไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ผิดกับมือถือบางรุ่นที่แม่งจอเยี่ยงควายแต่ปุ่มยังสึกอยู่ข้างบนต้องถือท่านี้ท่านี้ผมดูแล้วยังไม่ค่อยเป็นประเด็นมากพื้นฐานก็คือ Acer ปกติไม่มีอะไรเนาะเมนูกล้องผมเชื่อว่า Acer บิ้วมาระดับนึงเขาพอใจเขาค่อนข้างพรีเซนต์คุณภาพของกล้องอยู่แต่ถ้าที่ผมดูในที่สภาวะแสงน้อยอย่างนี้เนี่ยจอมันยังมีกระตุกอยู่บ้างไม่ได้เร็วนะก็ยังถือว่ารุ่นถูกอะได้แค่นี้ก็ดีแล้วมันไม่ใช่รุ่นท็อปออปชั่นอื่นๆก็มีครบยังคิดว่าธรรมดาในส่วนนี้ไม่ใช่จุดขายเขาอยู่แล้วความเร็วกล้องได้อยู่ครับต้องไปดูภาพเมื่อกี้ผมจงใจขยับมือให้สั่นๆหน่อยก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้ในความเร็วขนาดนี้ส่วนเบิร์ดช็อตสิ่งที่น่าขัดใจมาละเบิร์ดช็อตทำได้ไหมเบิร์ดช็อตต้องไปปรับชั้นเพิ่มเอาฉายชัตเตอร์รัวๆได้ในระดับหนึ่งไม่ต้องเปิดเบิร์ดช็อตเนี่ยก็คือรัวๆได้อยู่ในระดับหนึ่งแต่ก็อาจจะไม่ได้ดีอะไรทั้งนั้นถ้าเทียบแล้วคนที่ชอบขึ้นเร็วอาจจะหงุดหงิดนิดนึงคือรู้สึกว่าหนูในเมนูบ้างสิ่งที่ไม่พอใจเลยคือจอ 4.5 นิ้วจริงมันไม่ 4.5 นิ้วหรอกเพราะว่ามันโดนออนสกรีนบัตตอนกินไปอีกแล้วพี่ครับพี่ทำอย่างนี้ก็ได้ครับจอได้ 4.5 ตัวนี้ถ้าเทียบสัดส่วนแล้วมันคงอยู่ประมาณจอ 4.3 เองมั้งว่าตรงส่วนนี้มันหายไปส่วนตัวผมไม่พอใจไม่ค่อยโอเคมากๆจากการเข้าเมื่อกี้ไม่หน่วงนะถือว่าปกติอยู่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่ดูสเปคกันดีกว่ารุ่นนี้ระบุแล้วว่าเป็นเจลลี่บีนเวอร์ชัน 4.1.1 ฮาร์ดแวร์อื่นก็สโตรเรจดูดิจริงๆนี้ผมยังไม่ได้เทคเครื่องอะไรนะหยิบมาก็รีวิวแล้วขี้เกียจ total space 4 gig system กินไปแล้ว 1.64 แล้ว available อยู่2กว่าๆเองนี่คือเครื่องแบบเกือบเพียวๆเลยในพื้นที่เครื่องก็ฟีเจอร์ผมตีให้ว่ามี2 gig แล้วกันนะสำหรับ internal ที่เหลือไปเพิ่มในการ์ดเอารุ่นนี้เนี่ยจุดเด่นจุดแข็งของมันมีอยู่2ข้อข้อแรกคือการพรีเซนต์ตัวเองว่าเป็นหลายดูอัลเหลือเกินดูอัลสปีกเกอร์ดูอัลซิมดูอัลคอแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นซีนีม่าโฟนฉะนั้นถ้าเป็นซีนีม่าโฟนสิ่งที่เราต้องประกอบกันเลยก็คือดูหนังฟังเพลงเนาะอยู่ไหนวะวิดีโอมูฟวี่เจอละตอนอีกอันคลิปนี่ใหม่วิดีโออ้าวมีวิดีโอเพลเยอร์ไม่มีวิดีโอมีไหมไม่วิดีโอเหมือนจะไม่มีไฟล์ในเครื่องด้วยอ้าวงั้นเราก็ทดสอบไอ้นี่ไม่ได้ว่าเดี๋ยวรอเครื่องรีวิวดีกว่าถ้าผมจะรีวิวนะตอนนี้เอาเป็นแค่พรีวิวไปก่อนเอเซอร์เขาบอกอย่างนึงว่ามันมีความสามารถนึงเรียกว่าโฟร์คอลเดี๋ยวลองให้ดูแล้วกันสำหรับโฟร์คอลอันนี้ก็คือผมเอาเครื่องผมโทรเข้ามาเลยถ้าพอปกติของมือถือทั่วไปสำหรับหน้าจอที่สลีปอยู่ก็ปกติคือขึ้นมาเต็มจอนะคราวนี้เราเปลี่ยนเราไม่ใช้เครื่องขึ้นเต็มจออย่างนี้เราก็คิดซะว่ากำลังพิมพ์ SMS อยู่แล้วกันตึกถือเป็นการเมคอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงให้เหมือนกับว่าในมือถือนี้อยู่ในช่วงระหว่างการใช้งานจริงๆก็ลองดูปึ๊ดส่วนโฟร์คอเนี่ยโดยคอนเซ็ปต์เขาออกแบบมาเพื่อไม่ให้กลัวเวลาการใช้งานเนี่ยอย่างที่คุณเห็นเนี่ยโฟร์คอมันจะอยู่ลอยเหนือคีย์บอร์ดในระดับหนึ่งโยกซ้ายโยกขวาไปไหนมาไหนก็ได้ที่เราต้องการติดต้อนไปเลยก็ได้แล้วค่อยมารับตรงนี้ก็ได้ลักษณะการดีไซน์ของโฟร์คอเนี่ยก็คือสำหรับคนที่ใช้งานอยู่ไม่ให้เกิดปัญหาว่ามันมากวน
คุณออกใช่ไหมว่าถ้าเกิดเราพิมพ์อยู่หรือจะทวิตเตอร์เนี่ยกำลังจะทวิตตึ๊กเหลือสองตัวอักษรกลายเป็นว่าสายเข้าคุณต้องหยุดทุกอย่างแล้วก็ไปรับสายทันทีซึ่งมันไม่ make sense บางทีแล้วเนี่ยมึงอย่าพึ่งได้มาอย่าพึ่งตัดเข้าหน้าจอกูขอพิมพ์ก่อนแค่สองสามตัวอักษรแล้วก็ไอ้นี่แล้วมันก็มีโมเดลนี้เหมือนกันนะโฟร์คอร์เนี่ยตอนแรกผมเห็นฟีเจอร์มาผมไม่เข้าไปทับใจถูกมีแต่เหี้ยอะไรวะแต่จริงแล้วมีประโยชน์มากโดยเฉพาะสันดานผมที่หยิบมือถือมาทวิตตลอดเวลาบางทีแล้วเนี่ยทวิตเป็นสตอรี่ยาวๆอยู่กำลังจะสุดแล้วโดนหยุดก่อนก็เลยต้องหยุดไปแต่จริงๆเนี่ยช่วยได้เยอะตอนนี้ดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยเขาจะออกแบบมาให้จับโค้งมนเข้ามือได้ง่ายถ้าดูอย่างเงี้ยจะรู้สึกได้ว่าขอบบนขอบล่างค่อนข้างใกล้เคียงกันเกือบจะเท่ากันเลยแต่จริงๆแล้วมันต่างกันพอสมควรนะถ้าเทียบวัดเอาตรงนี้มาวัดจะเห็นว่าข้างล่างใหญ่กว่าน้อยรวมถึงจริงพื้นที่ข้างล่างมันมีเดสสเปซที่เป็นปุ่ม3ปุ่มมอนสกรีนด้วยนี่เป็นสิ่งนี้ผมโคตรเกลียดมากคือถ้าบอกหน้าจอ 4.5 ผมอยากได้จอใหญ่เต็มผมไม่อยากได้ไอ้ปุ่มเวนพวกนี้มาอยู่ตรงนี้ทำให้จอกูเล็กลงไปอีกมันก็ไม่ได้ 4.5 จริงก็คิดซะว่าอย่างนี้แล้วกันนึกก่อนมีอะไรน่าคุยเพราะว่าในเครื่องมีซิมอยู่แต่จะไม่มีไฟล์วิดีโอเพราะไม่มีการ์ดผมก็นึกไม่ออกจะเคสยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดหาไฟล์วิดีโอได้เดี๋ยวเอามาลองดูแล้วกันเนาะเพราะว่าวัสดุตัวเครื่องค่อนข้างดีอยู่จับแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ชีปอ่ะลูกกู๊ดในราคาต่ำกว่าหมื่นพอๆกับตัวละหมื่นต้นๆของบางยี่ห้อได้หรือว่าดีกว่าบางตัวหมื่นกลางๆของบางยี่ห้อด้วยซ้ำไปฝาหลังเป็นลายเงามีแผ่นโลหะเอเซอร์อยู่จริงๆหรือเป็นแผ่นพลาสติกหวานไม่มั่นใจเหมือนกันรวมๆโอเคนะแต่เหลือแค่ว่าการพรีเซนต์เองว่าเป็นซีนีมาโฟนเนี่ยมันจะซีนีมาได้แค่ไหนมันอยู่ที่การใช้งานก่อนซึ่งเรายังไม่รู้ในข้อนี้มันต้องรอจริงๆเพราะว่ามันเป็นมือถือรุ่นกลางๆที่ราคาไม่ถึง 10,000 บาทแค่ 9,000 บาทมีสเปคนู่นนี่เข้ามาหน่อยจอเป็น QHD เล่นรองรับไฟล์ Full High Def แล้วก็ Dual Speaker นั่นเองเรื่องนี้ต้องลองเยอะๆครับอยู่ในที่ที่ภาพเสียงเงี้ยลองไม่รู้เรื่องหรอกแต่ผมค่อนข้างแน่ใจนะคนใช้มือถือดูหนังมันเสียบหูฟังมันไม่ได้เปิดลำโพงหรอกเพราะถ้าเปิดลำโพงถ้าเกิดจับถือจริงๆในลักษณะการจับถือดูเนี่ยมือคุณก็ไปบังลำโพงอยู่ดีเครื่องมันก็เล็กเกินกว่าที่มาวางโต๊ะเฉยๆแล้วก็นั่งดูเปิดลำโพงไปด้วยซ้ำไปผมว่ามันไม่ค่อยมีเซนส์อ่ะจะบอกตัวเป็นซีนีมาโฟนก็คือเป็นเหมือนมาร์เก็ตติ้งคีย์เวิร์ดตัวหนึ่งมากกว่าที่บอกว่าจอชั้นดีคุณภาพดีแค่นั้นแหละบ๊ายบายบ๊ายบาย